ผมแม่งต้องกินฟื้นฟูเหมือนเดิมแหละผมกินอย่างอื่นไม่ได้หรอกไอ้ห่าถ้าไม่กินฟื้นตัวเนี่ยผมตายเลือดเด้งไม่พอผมควรจะมีอุปกรณ์กิลที่ดีกว่านี้ป่าวะแต่จริงๆแม่งก็ดีสุดแล้วนะเนี่ยนี่ต้องใส่แอคแท็กเพราะว่าโล่อยู่กับแอคแท็กใช่มั้ยเอาแล้วนะฮะเดี๋ยวโจมตี13ตัวครับ75ตันไม่กล้าถามเลยว่าเติมไปเท่าไหร่พลังแสน4นะครับมีดัสซับเมอร์ลินเขียวนะครับแล้วก็เป็นอาร์เธอร์นะครับซับกิลทันเดอร์แล้วก็กาวแดงนะครับซับคิงนะครับแล้วก็ตัวซับเนี่ยเป็นอลิสแล้วก็อลิสซับด้วยดัดฟ้านะครับมาเดี๋ยวบอกก่อนว่าผมยังต้องเล่นแบบผมนะหมายถึงว่าผมจะกดใช้สกิลไปเลยไม่ได้นะผมยังต้องใช้วิธีการดองฟงดองไฟอะไรแบบนี้ของผมเหมือนเดิมนะครับผมไม่สามารถปล่อยการ์ดแบบซุ่มซับซุ่มซับได้เอาให้กิลผมรอดเทิร์นแรกก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันยืนไหวป่ะไม่รู้นะกิลลูกผมปล่อยสกิลไอ้นี่ไม่ได้นะผมปล่อยสกิลดัดไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่มีกาวผมต้องดองไว้โอ้โหแรงเหอะแรงเหอะดาวอาร์เธอร์มาแล้วเชี่ยแล้วไม่ใช่ดาวอาร์เธอร์ดาวเก่าดาวเก่าอาร์เธอร์บัฟ3กิลผมผ่านนะไฟผมแม่งก็ต้องเก็บไว้อยู่ดีอ่ะเอาไฟ2แล้วกันอ่ะ Invasion Arrow Invasion Arrow See ya Lightning ไฟ4อันนี้ผมเก็บอันนี้ผมเก็บไม่รู้จะทำอะไรเลยอ่ะไอ้สัตว์ทำตัวไม่ถูกตอนนี้บอกตรงๆทำตัวไม่ถูกอันนี้เฟส2นะใช้บัฟกิลก็ไม่ได้เพราะมันทับผมต้องเก็บไฟแล้วบัฟกิลใช้ไม่ได้ใช่ไหมทับกับอาร์เธอร์3ดาวผมยัดไฟเพิ่มนะอันนี้มันหิวยังวะมันดูดเลือดยังดูดแล้วเนาะผมยัดติดเชื้อกับไฟเพิ่มเลยแล้วกันเอ้ยจริงๆผมควรจะปิดเฟสนี้ให้เขาและให้เขาไปปิดเฟส3จริงๆจริงๆบอกเลยจริงๆผมควรปิดเฟสนี้Invasion Arrow Hey ถูกป่ะคิดกูกดสกิลมันก็คิดถูกหมดเนี่ยคือผมควรปิดเฟสนี้ให้เพื่อให้เขาไปปิดเฟส3ใช่ป่ะถูกแล้วใช่ไหมกิลไม่ทับอ้าวจริงไหมแอคแท็กได้เหรอ 60% เหรอผมไฟให้ได้ทีนึงสรุปกิลบัฟได้ใช่ไหมผมก็ได้กดนะจบ
โอเคครับเพื่อนๆจบทุกคนเป็นสักขีพยานตอนนี้นะครับได้อย่างชัดเจนว่าถามว่าสามารถแบกเพื่อนๆในกิลด์ได้ไหมอันนี้เนี่ยก็อยู่ที่ตัวละครของเพื่อนด้วยนะครับอยู่ที่ตัวละครของเพื่อนด้วยแต่ถามว่าเก่งไหมความเก่งกาจนั้นคือของจริงผมขออนุญาตใช้คำว่าแบกเพื่อนในกิลด์เนี่ยอันเนี้ยเราบอกไม่ได้แต่ผมที่บอกได้อย่างชัดเจนก็คือความเก่งกาจอันเนี้ยมันคือของจริงเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเป็นคนแรกแล้วกันที่จะขอพูดคำว่าในความรู้สึกไม่ดีที่ผมรู้สึกกับคุณใหม่และต่อให้ผมจะพูดออกมาหรือผมไม่ได้พูดออกมาก็ตามนะครับแต่ความรู้สึกไม่ดีมันก็เกิดและผมก็เป็นคนท้าทายว่าถ้าแบกไหวก็ขอให้มาแบกให้ดูหน่อยนะครับผมขออนุญาตเป็นคนแรกที่จะกล่าวคำว่าขอโทษคุณใหม่ด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าคุณใหม่จะไม่ติดใจอะไรนะครับเก่งมากยอดเยี่ยมจริงๆนะครับตบมือจริงๆและคือตอนนี้กูต้องไปกินข้าวแล้วกูต้องไปกินข้าวแล้วนะแม่ง4:30แล้วยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยอ๋อคุณอิกคิวโอเคขอบพระคุณมากผมเห็นชื่อไอเขียนว่าไอใหม่อ๋อ RM XQ โอเค RM XQ ขอบพระคุณมากนะครับคุณคิววันนี้ถือว่าเปิดหูเปิดตาได้มากเปิดหูเปิดตาได้มากขอบพระคุณมากจริงๆนะครับผมขอบพระคุณมากจริงๆ